นุนโดยไซเดอร์เบย์เอาละครับกลับมาในช่วงที่2นะครับเป็นช่วงตอบคำถามครับแฟนๆจากทาง Facebook นะครับเรามาเลยดีกว่าน้องเคนะน้องเคด่วยช่วยจับเคที่เคที่ครับผมผมก็พูดเคที่ฮะไม่ทราบว่ามะม่วงยิบติดคอหรือไงผมพูดเคที่หูคนที่หาเรื่องเคด่วยผมได้ยินเคด่วยครับผมไม่มีผมพิธีกรมืออาชีพแล้วพูดเคเคอะไรพี่เคนะพี่เคคุณนี่หูหาเรื่องจริงครับผมถ้าคู่นอนของคุณชอบล่มปากอ่าวเสร็จแล้วครับผมคุณจะทำอย่างไรมีวิธีแก้ไหมหรือจะเลิกไหมเลยแค่นี้เสร็จแล้วว้าวพี่เออจริงแค่เงี้ยก็เสียเซลล์นิดนึงอะพี่ทำไมอะก็บางทีแบบขอแป๊บเดียวอะไรเสร็จแล้วก็เราเซ็กซี่ไงห้ามใจไม่ไหวหรือว่าแบบบางเคสอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะแบบปึ๊กเสร็จแล้วเออบางคนเขาดูมวยมากหน่อยไปเข่าคู่พี่เจ้าปึ๊กไปเลยตายฟันสองแอนตาซินแจก500เลยแตกทันทีเห็นมีอย่างนี้จากลาเลยค่ะลาไปบ้านเลิกเลยไหมเลิกค่ะเลิกเลยเหรอเรื่องเซ็กนี่มันก็เป็นส่วนสำคัญนะพี่ในการคบกันถูกป่ะอย่างพี่อะถ้าผู้หญิงเอาไม่มานะพี่จะคบป่ะคบจริงๆนี่คำตอบโดนบังคับป่ะเปล่าเฮ้ยยังไงก็ได้พี่นี่ยังไงก็ได้เออพี่เป็นคนชอบทำอะหรอไม่ชอบทำไม่เป็นไรฉันการทำให้เองอ๋อแล้วพี่คะอะไรนะครับพี่จะเลิกคบป่ะพี่ได้หมดครับได้หมดพี่ไม่เลือกหรอครับถ้าส่วนใหญ่ผู้หญิงไอ้ผู้ชายเขาจะไม่ชอบผู้หญิงที่เอามันนะทำไมอ่ะเราเข้าใจผิดแล้วครับจริงเหรอไม่จริงอ่ะเอาไม่มันเขาไม่ว่าจริงจริงไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ป่ะโหดูท่ามันหลายท่าแล้วมันต้องผ่านศึกสงครามมาเยอะนี่มันกล้าหรือเปล่าไม่ใช่มันกล้าแน่ๆพี่ยังไม่รู้พี่ต้องรอครับพี่เราจะได้รู้ไงเขาพูดพี่เป็นเด็กดีตลอดพี่เลยพี่ไม่เคยรู้ว่าจริงเหรอท่าเยอะเป็นยังไง14จะมี69ห้องกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้น1409เออแล้วถ้าเกิดเขาขอโอกาสเอ้ยเสร็จเร็วเงี้ยขอโอกาสเขากินยาดอกคอยดอกเขากินยาปุ๊บโอ้ยพี่ถ้าถึงขั้นต้องกินยาก็ไม่ไหวมั้งกินยาบำรุงไงกินป๊อปอัพอย่างไงสมมติว่าวันๆอย่างเงี้ยป๊อปอัพเนี่ยกินแล้วมันทำให้นานทำให้แบบเสร็จช้าอยู่นานให้แฟนกินไหมถ้าเป็นแฟนก็เออให้กินได้อยู่ค่ะเอาหรอทำไมอ่ะถ้าไม่เป็นแฟนถ้าไม่เป็นแฟนโอ้พี่จะไปเอาทำไมอ๋อเป็นแค่กิ๊กได้ไหมแค่กิ๊กค่ะแค่กิ๊กกิ๊กนับเป็นแฟนไหมไม่นับพี่แล้วกิ๊กจัดการกันได้ไหมกิ๊กฟิชเชอริ่งนะวันเดียวไม่ได้ท่าทางผัวจะโหดครับผมผัวดูอยู่ควบคุมความพึ่งสุดฤทธิ์เลยเวลาคุณเห็นผู้ชายกล้ามบึกบึนเปียกน้ำเกิดอารมณ์ไหมสมมติว่าผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นสีขาวๆลงน้ำปึ๊บขึ้นจากน้ำทะเลมาคุณจะดูอะไรเขาเป็นอย่างแรกช่างล่างต้องใหญ่ดูหลอดก็เลยก็ต้องใหญ่พี่เล็กจะกูดูทำไมโอ้หลอดก็วิ่งเอออยากกินยาคูขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วผู้ชายต้องบึกไหมในความคิดเราเออต้องล่ำซิกแพคแน่นสำคัญไหมไม่สำคัญค่ะไม่สำคัญบอกแล้วพุงอยู่ๆน้องเขาก็ชอบถามนิดนึงว่าซิกแพคแน่นๆเป็นล็อกๆกับมีลางๆผู้หญิงชอบแบบไหนมากกว่าถ้าเป็นเคชอบลางๆมากกว่าคือแบบว่าไม่ได้เป็นก้อนๆแต่เห็นว่าโอเคพอมีนิดนึงอะไรมีทรงมีอกดูมีอย่างนี้นิดนึงอ๋อรอไปเปลี่ยนแปลงซะพี่ได้เดี๋ยวกูกลับไปกินเบียร์นอนเลยก่อนนอนอัดสักวันละลังขาหมูขาหมูเสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้ไปหาน้องนะครับเมาหลับอยู่บ้านเมื่อไหร่ที่พี่มีพุงพี่จะโทรหาเราแล้วเคที่พุงพี่มาแล้วมาดูไหมไม่เดี๋ยวพี่นิวจะว่าเอาเปล่านิวไหนนิวไหนเฮ้ยนิววงศกรหรือไม่ใส่ไม่ใส่ดีกว่าพี่ไม่เอาใส่ดีกว่าอยากรู้เอาว่าแบบเผื่อคุณผู้ชายก็จะไปซื้อเกงในแบบไหนได้ถูกใจเปิดมาเกงมันจะมีขาวลายหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมีลายหัวใจด้วยไม่แล้วทรงอะไรทรงอะไรเอาไว้ต้องไปดูในที่ลับปากคนปะเออใช่โอ้ได้ไหมฮะมึงมีปานกันเมื่อไหร่เดี๋ยวพอเข้าห้องปุ๊บเขียนเมนจิเอาเมนข้าวเมนจิเขียนเนี่ยปานพี่ถ้าดูถึงปานแล้วคงได้ดูอย่างอื่นแล้วล่ะผมพูดตรงต่อจังหวะนั้นไม่ได้ไปดูอย่างอื่นแล้วเคที่บอกเลยวันนี้รับศึกมา
หมีตัวนี้มันไม่ดีหรอกอ้าวเหรอเออเอาไปกอดไว้มันทำให้มันบังอวัยวะที่พี่อยากจะดูจ้าสำหรับคุณคิดว่าอวัยวะส่วนไหนของผู้ชายที่ฮอตที่สุดผู้ชายเหรอคะนมแล้วกันนะหน้าอกเหรอหน้าอกต้องมีขนไหมต้องใช่ต้องมีขนที่ชอบดูหมายถึงขนหน้าอกเหรอแบบหน้าเด็กเนี่ยชอบอย่างนั้นอ่ะเวลาแล้วเวลากินซุปแล้วซุปหยดใส่ขนหน้าอกโอ้ยเขินเลยนะก็ผมไม่มีไงก็ต้องทำให้ขนหน้าอกดูทุเรศไว้ก่อนไงเออลองคิดดูนะแล้วเวลาแบบเหงื่อไหลปุ๊บอาบน้ำไม่สะอาดมีฟุยขี้ใครขึ้นที่เคยด้วยนะแม่ก็อาบไม่สะอาดดีแต่มันดูเซ็กซี่เซ็กซี่ดีพี่แบบดูแล้วแบบมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นขนอุ้ยอุ้ยตรงหน้าอกแล้วมีอารมณ์เจ๋งเจ๋งมึงเอาขนพรมเนี่ยไปแปะขนผีเอาขนมีแปะของผมไม่มีตรงนี้เออมีเนี่ยตรงหัวนมพุ่งออกมาเป็นนี่เลยทำมักกะจีอะแต่ผมโชคดีผมเป็นคนไม่มีขนเลยไม่มีเลยอ๋อใช่ไม่มีเลยโอ้ช่วงล่างยิ่งไม่มีอ่ะไอ้อยู่ไหนอย่างเงี้ยของพี่หิมนี่เต็มที่ได้ประมาณนี้เองก้านบุหรี่จริงเหรอหน้าดูดไหมไม่นะไม่เต็มมาไม่เต็มมือหิวชาไข่มุกอยู่เนี่ยเริ่มจากหน้าผากคิ้วจมูกปากจบที่ดูดนิ้วตีนไอ้เบ็ดเสร็จขั้นตอนเนี้ยผ่านไป49นาทีแล้วก็ดูจากรหัสโทรศัพท์น้องเขาคงจะชอบให้ดูดหัวไม่ตีนครับผม69อ่ะแล้วถ้าผู้ชายไม่เล้าลมอ่ะไม่เล้าลมเลยวิธีการจัดการไงใช่มันก็ไม่เอาพี่ไม่เอาด้วยก็ไม่เอาไปถึงอะไรของมึงเนี่ยจะเอาอย่างเดียวเลยเอาล้อไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอไม่ได้พี่มันก็ต้องมีลมร่วมทั้งคู่ถูกปะต้องบิ้วก่อนส่วนไหนที่ควรจะต้องเริ่มบิ้วก่อนต้องเริ่มจากจูบก่อนจริงปะใช่คอใช่คอจักรจี้ดีอ่ะเกรงใจผัวเขาบ้างเขาดูอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมึงใกล้แล้วกูไม่พามึงเข้าแล้วมึงเข้าแล้วสมมติผัวเขาไม่ดูสมมติผัวเขาไม่ดูเฮ้ยผัวไม่ดูเต็มที่เลยอันนี้เอาแดนซาดิสไปเนี่ยโอ้ยดูนะไปก่อนโอ้ถ้าจังไรถ้าผัวเขาดูล่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมไปเดอะมอลล์งามวงวานไม่ได้ตอนนี้มึงไปไหนก็ไม่ได้แล้วเขาไปกับแฟนมึงตายมาเข้าหน้าสุดท้ายแล้วกันนะนี่ขนาดเกรงใจผัวเขานะผมพูดตรงถ้าน้องเขาไม่มีแฟนนี่กลับลำไม่ทันแล้วครับผมคุณเจอผัวเขาคุณโดนไม่ใช่ผัวเปล่าถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่เกรงใจแฟนเขานะฮะผมใช้อย่างอื่นแล้วผมพูดตรงจริงเหรอครับผมคอยทีได้ไหมถ้าผัวเขาไม่ดูแล้วอะจะปิดแดดแล้วจะปิดแดดแกใจดีสปอร์ตกทมตรงใจคุณไหมครับถ้าไม่ตรงแบบไหนตรงใจคุณก็ตรงนะคะแต่ไม่เอาแก่มากใช่ไหมไม่ได้ก็แก่ไงสปอร์ตก็แก่เลยเหรอสปอร์ตแบบไหนถึงเรียกว่าสปอร์ตผู้ชายสปอร์ตต้องตามใจอะพี่50ได้ไหม50แก่ไหมโอ้ไม่ไหวตรงนี้บอกว่าห้ามเกิน35โอ้เออว่ะโอ้ไม่ได้เวลาคบกันเนี้ยถ้าสปอร์ตต้องขอลดให้ไหมอย่างนี้คือสปอร์ตไหมก็สปอร์ตนิดนึงอะสปอร์ตนิดนึงคอนโดก็นิดนึงอะเหรอถ้าสปอร์ตเยอะต้องเป็นไงไหนช่วยซื้อให้ไปเลยพี่เงินสดเหรอตัวสันนิษฐานเคยได้ไหมเคยได้ไหมเคยได้ไหมไม่เคยอะค่ะส่วนมากจะซื้ออะไรด้วยตัวเองมากกว่าหาเงินเองมากกว่าไม่ชอบให้ใครผ่อนให้ไม่ชอบอยู่แต้มหน้าใครแฟนควรมีเงินเดือนสักเท่าไหร่ถึงจะเป็นแฟนเคที่ได้ไม่เงินเดือนไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะแบบขอเดือนละหมื่นได้ไหมเดือนละหมื่นได้ไหมหมื่นสองน้อยไปน้อยไปอ่าไหนบอกเท่าไหร่ก็ได้พี่ยังไงวะเดือนละหมื่นหนูก็ต้องไปเลี้ยงเขาอีกปะเดือนละหมื่นสองอ่ะก็เราบอกคุ้มด้วยใจไงขอแต่คนดีอ่ะสองหมื่นอ้าวแล้วกันสองหมื่นอ้าวช่วยกันทำมาหากินอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาหาเงินได้น้อยกว่าของเราไปตลอดไปเงี้ยเลิกไหมเลิกอยู่ดีพูดง่ายว่าหาสักแสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยกำลังดีค่ะมาเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหักหลังผู้ชายครับครับกี่ครั้งแล้วไม่เคยก่อนที่ตาถีบไม่เคยสนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์